ากว่าดูซีรีส์เกาหลีนะช่วงแบบปกติเมย์ก็เป็นคนดูซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วแหละแต่ว่าช่วงนี้เมย์สังเกตเห็นโทนหนึ่งที่มันค่อนข้างออกมาบ่อยก็คือเป็นโทนพีชนะคะโทนคอรัลเรียกว่ามันก็น่าจะเหมาะสำหรับซัมเมอร์ของบ้านเราเหมือนกันนะเป็นลุคที่แบบสบายๆนะคะไม่ได้แบบแต่งอะไรเยอะมากแต่ว่าดูก็ค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูสดใสในแบบโทนพีชนะแล้วก็เพิ่งมาสังเกตว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยทำเมคอัพโทนนี้ให้ชมกันนะคะวันนี้ก็เลยลองแต่งให้ดูกันละกันสำหรับตาหรือแก้มปากเนี่ยมันก็จะเป็นโทนที่ค่อนข้างธรรมชาติหน่อยไม่ได้อัดแน่นไม่ได้จัดเต็มมากนะคะสังเกตได้ว่าตาก็จะแทบดูเหมือนแบบไม่ได้เติมอะไรมากมายนะคะเป็นการไล่โทนสีเป็นการเน้นปรับโทนสีให้มันออกมาโทนภาพรวมเนี่ยออกเป็นพีชมากกว่านะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าเมย์จะใช้เป็นรักสโตร์เมคอัพเกือบทั้งหมดเลยนะก็คือเป็นเมคอัพที่ราคาไม่แพงมากนะคะแต่ก็จะมีเมคอัพบางส่วนนะคะที่อย่างอายแชโดว์อย่างเงี้ยเมย์เพิ่งมาดูตัวเองว่าเมย์ไม่ค่อยมีโทนพีชเลยก็จะมีเป็นแบบอาจจะไม่ใช่ดักโซบ้างนะคะเป็นพาเลตอายแชโดว์อื่นบ้างนะคะก็ลองเอาไปประยุกต์นะคะปรับใช้ดูนะคะอยากรู้ว่าแต่งยังไงนะคะก็ไปชมได้ใน How to กันเลยขั้นตอนแรกนะคะเมย์ก็จะลงกันแดดกันก่อนนะปรับพื้นผิวแล้วก็ป้องกันผิวจากแสงแดดนะคะจากนั้นก็จะใช้รองพื้นนะคะเนื้อลิควิดที่ค่อนข้างบางเบานิดนึงลงให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะเมย์จะเน้นผิวที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความโกลว์บ้างนิดหน่อยจากนั้นนะคะเมย์จะใช้คอนซีลเลอร์ในการกลบรอยคล้ำใต้ตานะคะแล้วก็ไฮไลท์ในจุดไฮพอยต์ต่างๆนะคะเพื่อทำให้ใบหน้าเรามันดูชัดเจนแล้วก็มีมิติแล้วก็ดูเนียนมากขึ้นเพื่อให้สีแก้มติดทนนะคะเมย์ใช้บรัชออนเนื้อลิควิดแบบนี้ลงก่อนนะคะก็จะเป็นโทนสีพีชเหมือนกันจากนั้นก็จะไฮไลท์นะคะโดยใช้ตัวของ17ตัวนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันเป็นชิมเมอร์เนื้อลิควิดที่แบบสีขาวๆหน่อยนะคะไม่ได้ดูเวอร์ไม่ได้ดูเยอะจนเกินไปนะสังเกตได้ว่าจะดูเป็นธรรมชาติมากๆจากนั้นก็เซตด้วยแป้งค่ะเพื่อให้มันซับความมันส่วนเกินนิดนึงแล้วก็ทำให้ติดทนมากขึ้นจากนั้นเมย์ก็จะเขียนคิ้วด้วยดินสอเขียนคิ้วที่มีลักษณะเป็นเนื้อครีมนะมันจะอยู่ทนมากกว่าฝุ่นปกตินะคะแล้วก็จัดรูปคิ้วปัดมาสคาร่าคิ้วจัดเรียงขนคิ้วให้ดูได้รูปนะคะต่อไปเข้าสู่ขั้นตอนของการแต่งตาเมย์ใช้เป็นอายเบสนะคะตัวนี้ของโจดาน่านะมันจะเป็นเนื้อแมตต์ที่ใกล้เคียงกับสีเปลือกตาของเราแต่จะสว่างกว่านิดหน่อยทำให้เห็นสีอายแชโดว์ชัดขึ้นนะคะจากนั้นเมย์จะใช้อายแชโดว์สีส้มเนี่ยแหละตัวนี้สีจะค่อนข้างพิงเมนต์แน่นมากนะก็แตะลงไปบริเวณช่วงเปลือกตาที่ชิดกับขอบตานะคะจากนั้นเมย์จะเบรกด้วยสีเหล่าบรรดาสีโทนพีชเนี่ยแหละเบรกเกลี่ยลงไปเกลี่ยขึ้นไปนะคะวันนี้เราจะไม่ได้เน้นการคัดเบ้ากันแต่เราจะเน้นเป็นการไล่สีมากกว่านะคะจากนั้นก็จะมีใช้สีชมพูนิดหน่อยนะในการช่วยเบรกไม่ให้มันดูส้มดูเหลืองมากเกินไปนะเก็บตามด้วยการไฮไลท์หนกคิ้วนะคะแบบนี้จากนั้นเมย์ใช้ไฮไลท์นะคะที่เป็นเนื้อดินสอแบบครีมแบบนี้นะคะใช้บริเวณไฮไลท์บริเวณหัวตาแล้วก็สันจมูกปลายจมูกตรงนี้มันจะได้ดูแบบเงาเล่นแสงมากขึ้นนะคะจากนั้นเมย์ใช้สีส้มเมื่อกี้นี้นะคะเน้นบริเวณช่วงหางตาหรือปลายตาของเราปัดให้มันดูเป็นสีส้มๆระเรื่อระเรื่อนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขียนอินเนอร์ไลเนอร์นะคะดัดขนตาปัดมาสคาร่านะคะทั้งบนและล่างนะสำหรับใครถ้าอยากติดขนตาปลอมให้มันดูแบบดูแน่นขึ้นก็ได้นะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมจะคอนทัวร์หน้ากันนิดหน่อยนะคะโดยใช้บรอนเซอร์เนี่ยแหละนะคะเน้นบริเวณช่วงข้างจมูกนะคะแล้วก็กรอบหน้านี่ไม่เน้นมากแล้วแต่ความชอบละกันส่วนวันนี้แก้มนะคะก็จะเป็นโทนสีของบิซูมันจะมี3สีทำให้ไม่ดูส้มจนเกินไปปัดและดูเป็นธรรมชาติจากนั้นก็ใช้ลิปสติกเนื้อแมตต์นะคะสีส้มแตะแล้วก็ตามด้วยตัวที่มันมีความฉ่ำกว่านิดหน่อยเพื่อมันจะได้ไม่แห้งจนเกินไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคนี้นะเรียกว่าเป็นลุคง่ายๆสบายๆอีกหนึ่งลุคที่เมย์เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะดูภายนอกเนี่ยดูอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากหรอกแต่ว่ามันก็จะมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆของมันนะคะที่เมย์ชอบเล่นชอบเติมนะคะแต่ว่า
แต่ว่ากิมมิคพวกนี้มันทำให้เห็นว่ามันสามารถแต่งได้ในชีวิตจริงไม่ได้ดูเยอะจนเกินไปนะคะยังดูเป็นธรรมชาติอยู่นะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีอินสปิเรชันอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาแต่ง how to ให้ชมกันอีกนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย